เดี๋ยวไคโตซานเนี่ยใช้ในวงการทั้งแพทย์นะครับนะซึ่งใช้ทำพลาสเตอร์ปิดแผลนะครับใช้ในการเป็นยาด้วยนะครับเป็นกลูโคสตามีนให้กับเราด้วยนะครับในแก้ขั้นปัญหาไขข้อแล้วก็สามารถนะครับใช้ในการพืชได้ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะครับเพราะในเปลือกกุ้งเนี่ยเขาก็มีตัวนี้ไว้ป้องกันไม่เชื้อโรคมาลุมเราเขานะครับเพราะนั้นก็ป้องกันเชื้อโรคได้นะครับป้องกันทำให้การดูดซึมปุ๋ยชะลอปุ๋ยอยู่ในพืชได้ดีขึ้นทำให้พืชแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ใช้สัตว์ก็กินทำให้สัตว์แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับการขับถ่ายดีขึ้นนอกเหนือจากนั้นก็มีปุ๋ยอยู่สองตัวนะครับเป็นปุ๋ยฮอร์โมนก็คือไรซ์พีห้านะครับเป็นฮอร์โมนทางชีวภาพนะครับเป็นปุ๋ยให้ด้วยให้กับพืชทางด้านชีวภาพไรซ์พีห้าก็คือใช้กับทางด้านข้าวโดยตรงเลยส่วนสาหร่ายพีห้าเนี่ยใช้กับพืชทั่วไปนะครับและเป็นสาหร่ายพีห้าก็คือมีจิบเบอรินินในสาหร่ายที่กระตุ้นการแตกยอกแตกหน่อนะครับให้กับพืชด้วยนะครับวิธีใช้ก็อ่านที่ข้างขวดได้เลยนะครับดีมากๆเลยนะครับทั้งตัวไคโตซานต่างๆนะครับไม่ใช่ปุ๋ยไม่ยาไม่ฮอร์โมนแต่เป็นสารเสริมพืชที่แข็งแรงมากๆนะครับกระตุ้นให้แตกยอกแตกหน่อแตกสมดุลนะครับนะที่ได้จากเปลือกกุ้งมาสกัดของเรามีไคโตซานเยอะมากท่านทดสอบง่ายๆครับไคโตซานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วใส่น้ำยาล้างจานนี่แหละครับใส่เข้าไปเลยเข้มข้นเลยจะเห็นว่ามีเนื้อไคโตซานออกมาเยอะกับทุกๆเจ้านะนี่รับประกันแล้วก็หาถูกกับทุกๆเจ้าด้วยนะครับวิธีใช้ก็ถูกมากๆเลย24ต่อน้ำ20ลิตรหรือ1ต่อพันนะครับนะไลฟ์15ก็เหมือนกันนะครับใช้กับต้นข้าวทุกชนิดนะครับก็ใช้ในระยะที่ก่อนแตกยอดแตกหน่อกระตุ้นแตกยอดแตกหน่อแล้วก็ช่วงที่ติดยอดติดกรวงแล้วนะครับก็ทำให้รวงข้าวนี้ไม่รีบแข็งแรงนะครับอัตราส่วนก็1ต่อพันเหมือนกันนะครับสาหร่ายพี5ก็ใช้กับพืชทั่วไปนะครับนะมีแร่ธาตุ